ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระกลุวัดเงินคลองเตยกรุงเทพมหานครพระกลุวัดเงินคลองเตยกรุงเทพเป็นพระเครื่องที่ทรงพุทธคุณสูงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตแต่วัดเงินซึ่งเป็นสถานที่ค้นพบนั้นณปัจจุบันไม่ปรากฏให้เห็นกันแล้วเนื่องจากกลายเป็นที่ตั้งของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณก็คือเมืองพระประแดงในบริเวณนี้มีวัดเก่าถึง3วัดด้วยกันก็คือ1วัดหน้าพระธาตุวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ2วัดเงินหรือวัดอิรัญสิวรีสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์โดยชาวรามันชื่อนายมะซอนและภรรยา3วัดทองร่างหรือวัดโพทองสร้างหลังจากวัดเงินประมาณ 70-80 ปีโดยนายทองและพระภิกษุชาวรามันในยุคสมัยปีพ.ศ. 2480รัฐบาลขณะนั้นเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงมีการทำผาติกรรมย้ายวัดทั้ง3อารามมีการรวมวัดหน้าพระธาตุกับวัดโพทองเป็นวัดธาตุทองส่วนวัดเงินหายไปจากความรับรู้เรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่ผู้เฒ่าผู้แก่คงไม่ทราบมาก่อนว่าณบริเวณท่าเรือคลองเตยเคยเป็นที่ตั้งของวัดเงินมาก่อนสำหรับการค้นพบพระกลุวัดเงินนั้นหลังจากมีการเวนคืนที่ดินแล้วจึงรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดทั้ง3พอเข้าหรือถอนที่วัดเงินปรากฏว่าพบพระเนื้อผงบรรจุอยู่ในเกดีหลายๆองค์และมีมากมายหลายแบบหลายพิมพ์ทรงประวัติการสร้างจากการพิจารณาเนื้อหามวลสารแล้วพระวัดเงินสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระที่สร้างขึ้นในราวรัชกาลที่4หรือรัชกาลที่5ศิลปะสกุลช่างราชยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นและน่าจะเป็นระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าขุนมูลนายเนื่องจากเป็นการสร้างพระจำนวนมากแต่นักสะสมรุ่นเก่าบางท่านก็เชื่อว่าน่าจะมีการสร้างถึง2ครั้งด้วยขนาดของพระและเนื้อหาขององค์พระมีความแตกต่างกันในช่วงแรกที่ค้นพบพระนั้นไม่มีผู้สนใจจนมาถึงช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปรากฏผู้ที่บูชาพระกลุวัดเงินคลองเตยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงใดล้วนประจักษ์ในพุทธคุณทั้งสิ้นจึงเริ่มเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างกว้างขวางขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองโดยเฉพาะพิมพ์ที่สมบูรณ์และค่อนข้างหายากสะสมราคาค่อนข้างสูงการค้นพบขณะทำการรื้อถอนพระเจดีย์ในช่วงเวรคืนนั้นปรากฏพระเนื้อผงบรรจุอยู่ในพระเจดีย์หลายองค์มีพิมพ์ทั้งหมดกว่า50พิมพ์เนื้อหามวลสารองค์พระส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อผงผสมว่านเกสรดอกไม้ซึ่งวรรณะจะออกสีขาวยกเว้นพระพิมพ์ปิดตาจะเป็นเนื้อผงผสมใบลานวรรณะออกไปทางน้ำตาลปนดำและสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือพระเนื้อแกร่งและพระเนื้อแก่ปูนพระเนื้อแกร่งภาษาวงการพระเรียกเนื้อจัดมีความแกร่งแน่นหนึบนุ่มผิวขององค์พระจะคล้ายกันมากกับพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมกรุเก่าจะปรากฏรอยรานตัวหนอนส่วนพระเนื้อแก่ปูนเนื้อองค์พระจะค่อนข้างขาวจัดการแก่ตัวของเนื้อหามวลสารไม่แน่นเหมือนแบบเลือดเนื่องจากมีการประสานน้อยส่วนพระเนื้อแก่ปูนเนื้อในขององค์พระจะค่อนข้างขาวจัดการเกาะตัวของเนื้อหามวลสารไม่แน่นเหมือนแบบแรกเนื่องจากมีตัวประสานน้อยลักษณะเนื้อขององค์พระก็จะร่วนและแห้งน้ำหนักเบาหลุดร่อนได้ง่ายจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการจับต้องหรือสัมผัส
และเนื่องจากเป็นพระที่ถูกบรรจุในกรุพระเจดีย์จึงเป็นพระที่มีคราบกรุตามพื้นผิวขององค์พระคราบกรุขององค์พระที่อยู่ตอนบนจะมีลักษณะคล้ายฟองเต้าหู้สีเหลืองอมน้ำตาลจับอยู่บนผิวบางองค์มากทั่วทั้งองค์พระบางองค์จับเป็นบางส่วนและฟองเต้าหู้บางจุดก็จะปะทุฟูตัวส่วนองค์พระที่อยู่ใต้ๆลงไปจะมีคราบกรุจับน้อยมากบางองค์แทบไม่มีเลยอาจมีคราบดินกรุสีน้ำตาลเป็นขุยๆจับเป็นหย่อมๆเท่านั้นหรือมีลักษณะปะทุเป็นเม็ดเล็กๆป่าปลายหรือได้ว่าเป็นพระที่มีผิวสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวลักษณะของเนื้อองค์พระองค์พระโดยรวมจะแห้งน้ำหนักเบาและหลุดล่อนได้ง่ายจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการสัมผัสพุทธลักษณะองค์พระจะเป็นพระประธานประทับนั่งแสดงปางสมาธิก็มีขัดเพชรก็มีปางมารวิชัยก็มีอยู่ในกรอบรูปแบบต่างๆกันหลายลักษณะโดยมักเรียกขานชื่อพิมพ์ตามพุทธลักษณะขององค์พระอาทิพิมพ์สังกระจายมีหูพิมพ์สังกระจายไม่มีหูพิมพ์หน้าฤาษีพิมพ์ซุ้มกอฐานสูงพิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ยพิมพ์พระคงพิมพ์สังคติพิมพ์ห้าเหลี่ยมมารวิชัยพิมพ์เล็บมือมารวิชัยพิมพ์เล็บมือสมาธิพิมพ์ป่าเลไลและพิมพ์ผ้าประธานเป็นต้นส่วนพิมพ์ที่มีคนรู้จักกันมากและได้รับความนิยมที่สุดก็คือพิมพ์พระสังกระจายซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์ก็คือพิมพ์มีหูและพิมพ์ไม่มีหูพุทธลักษณะคล้ายกันมากผิดกันที่มีหูและไม่มีหูที่เป็นสังเกตให้ชัดเจนพิมพ์มีหูจะมีมูลค่าสูงกว่าพิมพ์ไม่มีหูแต่ก็หายากทั้ง2พิมพ์และมีมูลค่าที่สูงแรกเริ่มเดิมทีพระกรุวัดเงินที่ค้นพบมีสะสมราคาเช่าหาซื้อขายกันถูกมากมากเรียกว่าซื้อกันทีละปี๊บทีละกำเลยทีเดียวจนมาถึงช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามโรคครั้งที่2ซึ่งในยามศึกสงครามผู้คนต่างก็อาศัยพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจปรากฏว่าผู้ที่แขวนหรือสักการะพระกรุวัดเงินคลองเตยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงใดก็ได้ประจักษ์ในพุทธคุณเป็นที่ปรากฏทั้งสิ้นความนิยมสะสมจึงกว้างขวางขึ้นสะสมราคาก็ขยับสูงขึ้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งบางพิมพ์ก็ว่ากันที่หลักหมื่นและหลายๆหมื่นก็มีโดยเฉพาะพิมพ์ที่สมบูรณ์และเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากนั่นเองส่วนพุทธคุณของพระกรุวัดเงินนั้นปรากฏพุทธคุณเด่นในด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมจนมีคำกล่าวว่าแขวนผ้าวัดเงินไม่ต้องกลัวจนเงินนอกจากนี้ก็ยังมีแคล้วคลาดนิรันตรายอีกด้วยครับนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านในเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ